สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเรียนภาษาตุรกีกันต่อวันนี้จะมาพูดถึงหน้า47นะคะ47ลองมาทวนซิการนับเลขนะคะภาษาตุรกี47เรียกว่าอะไรเอ่ยลองสิคะคือ7คืออะไรเอ่ยเยดีนะคะ7คือเยดีคึกเยดีหน้าไซฟายิมก็ทวนทุกรอบเลยนะคะคึกเยดีไซฟาวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของดิลบิลกิซีก็คือหลักภาษานั่นเองนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของคำว่าต้องการไม่ต้องการนะคะโครงสร้างการใช้เป็นยังไงนะคะมาดูตัวอย่างก่อนว่าองค์ประกอบของเขานะคะของคำว่าต้องการไม่ต้องการในภาษาตุรกีเนี่ยเราจะทำยังไงเอ่ยมาดูกันเลยค่ะเนี่ยนะคะคำว่าต้องการหรือว่าไม่ต้องการนะคะในภาษาตุรกีเราจะเรียกว่านะคะเราจะเรียกว่าอะไรเรียกตามนี้นะคะมักอิสเทเมกก็คือ want to ฉันต้องการจะนะคะคราวนี้นะคะเราใช้โครงสร้างของเขาก็มีดังนี้นะคะก็คือ feel feel คืออะไรเอ่ยทุกคน feel คือ verb นะคะ verb คืออะไรคือกริยานะคะกริยามักอิสเทคำว่า mark นะคะ feel คือกริยากริยาต้องที่ต้องมีคำว่า mark หรือ make นะคะกริยาภาษาตุรกีเรารู้อยู่แล้วว่าแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มที่ลงท้ายด้วย mark และลงท้ายด้วยอะไรคะ make นะคะแล้วเราก็เติมนี่คำกริยาปุ๊บนะคะเติมอะไรบวกด้วย is te นะคะis day แล้วก็บวกด้วยการเวลานะคะการเวลาที่เราเรียนไปแล้วก็คือพวกยอร์นะคะนี่อียอร์อือยอร์อะไรพวกนี้นะคะนี่คือเวลาที่เป็นอะไรที่เป็นปัจจุบันนะคะปัจจุบันนะอันนี้คือโครงสร้างหลักๆนะคะโครงสร้างหลักๆแต่เวลาใช้มันจะต้องมีการเปลี่ยนคำว่า is day ตรงนี้เป็น is t บ้างละis te บ้างละแล้วตอนไหนจะต้องเปลี่ยนตอนไหนเดี๋ยวจิมอธิบายนะคะแต่ก่อนอื่นมาดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะตัวอย่างที่เขาให้มานะคะก็คือนี่ örnek นะคะ seninle konuşmak istiyorum seninle กับเธอ le พวกนี้นะคะจิมอธิบายแล้วว่าแปลว่ากับโดยหรือบางทีก็แปลว่าและได้เหมือนกันนะคะเซนินเล่กับเธอโคนุชมักสังเกตไหมก่อนหน้านี้นะคะซิมไม่เคยใช้คำว่าโคนุชมักมาใช้ในประโยคเลยแต่ว่าถ้าซิมจะบอกว่าพูดกำลังพูดเนี่ยซิมจะใช้คำว่าอะไรคะใช้คำว่าโคนุชโยรุมใช่ไหมโคนุชโยรุมแปลว่าอะไรแปลว่าฉันกำลังพูดแล้วจิมก็จะเปลี่ยนตัวนี้ไปเรื่อยๆเลย konuşuyorsun ถ้าจิมบอกว่าเธอกำลังพูดนะคะแต่ในเรื่องของคำว่า want to หรือว่าต้องการเนี่ยนะคะเราจะไม่ใช้ตัวนี้เข้ามาก่อนเราใช้ศัพท์ที่เป็นรากของเขานะคะศัพท์ของคำว่า konuşuyorum นะคะ konuşuyorum ตรงนี้คือ konuşmak นั่นเองนะคะเราจะเอาศัพท์เดิมนะคะเอารากเดิมๆของเขามาkonuşmak มานะคะตามนี้นะคะแล้วก็ istiyorum istiyorum ก็คือฉันต้องการนะคะโอเคไหม isti ตรงนี้นะคะมาจากคำว่า iste แต่เราต้องเปลี่ยนจาก te เป็น t นะคะถ้าเราจะบอกว่าต้องการและ zaman iki ตรงนี้แหละค่ะที่เป็น yorum นี่จากที่เราจะบอกว่า konuşuyorum เราเปลี่ยนเป็นโคนุชมักแล้วก็ตัดโยรุมออกใส่อิสเทนะคะใส่อิสเทซึ่งเราจะเปลี่ยนตัวเทตรงนี้เป็นอีแล้วก็โยรุมเราจะใส่ข้างหลังนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือโครงสร้างของเขาเซนินเลโคนุชมักอิสเทโยรุมฉันต้องการคุยกับเธอนะคะโครงสร้างเป็นแบบนี้นะต่อไปข้อ2นะคะเดรยาพาร์คาพาร์คคืออะไรเอ่ยเดรยาคือชื่อคนนะคะพาร์คาก็คือยังอะไรยังสวนสาธารณะกิทเมกกิทเมกเป็นรากศัพท์เดิมๆเลยใช่ไหมคะกิทเมกก็คือ
ไป istemiyor คราวนี้นะคะคราวนี้นะคะตรงเนี้ยจาก isti ถ้าเราจะบอกว่าไม่นี่เราต้องใช้เป็น te แล้วก็ mi นะคะ istemiyor der ya ไม่ต้องการไปยังสวนสาธารณะนะคะนี่โอเคไหมลองเห็นความแตกต่างหรือยังคะมองเห็นความแตกต่างระหว่างคำว่าต้องการและไม่ต้องการได้ยังเอ่ยถ้าไม่ต้องการเราใช้คำว่า istemiyor นะคะง่ายๆเลยนะไม่ต้องไปดูพวกนี้มากถ้าเราเข้าใจว่าคำว่า istiyorum แปลว่าฉันต้องการ istemiyor แปลว่าเขาไม่ต้องการหรือว่าถ้าเราจะบอกว่าฉันไม่ต้องการเราก็แค่เติม suffix ตรงเนี้ย istemiyorum ฉันไม่ต้องการนะคะส่วนข้างหน้าคำว่าต้องการหรือไม่ต้องการเราใช้รากศัพท์เดิมๆของเขาเลยนะคะโอเคนะ konuşuyorum เราเอา konuşmak ที่แปลที่เป็นรากศัพท์ของเขา gidiyorum ปกติถ้าเราจะบอกว่าฉันกำลังไปเราใช้คำว่า gidiyorum ซึ่ง gidiyorum รากศัพท์ของเขาคือ gitmek นะคะgitmek แปลว่าไปเราแค่เอารากศัพท์เดิมๆเนี้ยนะคะมาใช้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารากศัพท์เดิมเขาเป็นอะไรใช่ไหมคะในบทนี้นะคะหน้าที่50นะคะมีหลายคำมากๆหลายสิบคำเลยค่ะเราจะเริ่มเรียนพวกนี้เลยนะคะถ้าใครมีหนังสือนะคะหรือว่าดาวน์โหลดไปแล้วนะคะยีมอยากจะให้ดาวน์โหลดแล้วก็ปริ้นออกมานะคะแล้วก็ดูคำพวกนี้นะคะเราจะได้แต่งประโยคของตัวเองแบบแล้วก็พูดเป็นภาษาตุรกีเองได้ถ้าเราเข้าใจหรือเรารู้จักคำศัพท์คำกริยาพวกนี้นะคะแต่งประโยคเองได้พูดเป็นภาษาตุรกีเองได้นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเรียนรู้พวกคำศัพท์สำคัญนะคะในการที่เราจะตอบประโยคโอเคนะคะ gitmek นะคะgitmek แปลว่าไป derya parka gitmek istemiyor นะคะ istemiyor เพราะว่า derya เนี่ยเป็น she เป็น lon นะคะก็เลยต้องเป็น istemiyor นะคะไม่ใช่ istemiyorum นะคะถ้า rum ก็คือฉันเนาะโอเคนะไปต่อในประโยคต่อมาค่ะขอเคลียร์นิดนึงมาในส่วนของประโยคต่อมานะคะ biz แปลว่าอะไร biz แปลว่าพวกเรานะคะยารินแปลว่าพรุ่งนี้นะคะยารินพรุ่งนี้เป็นยังไงล่ะปิกนิกก็คือปิกนิกยับมักก็คือทำอิสติโอรูสนะคะนี่เขาจะใช้คำว่ารูสเพราะว่าพวกเรานะคะพวกเราต้องการมาค่ะพวกเราต้องการอะไรเอ่ยพรุ่งนี้พวกเราต้องการทำปิกนิกหรือว่าไปปิกนิกนั่นเองนะคะปิกนิกยับมักอิสติอิสติโอรุสนะคะต่อมาอิสตันบูลดาแปลว่าอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างแปลว่าถูกต้องค่ะแปลว่าที่อิสตันบูลนะคะเนเรเดที่อิสตันบูลที่ไหนโอทูร์มักก็คืออยู่อาศัยอยู่นะคะอิสติโอร์ซุนุสพวกคุณต้องการแปลเป็นภาษาไทยลองเรียงคำสิคะลองสิพวกคุณต้องการอยู่ที่ไหนที่อิสตันบูลนะคะโอเคนะแล้วคราวนี้นะคะจิมจะอธิบายว่าก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดพร้อมกันข้อที่5นะคะและข้อที่6เราจะมาดูนะคะว่าตอนไหนเราจะใช้ make ตอนไหนเราจะใช้ mark นะคะโอเคไหมมันจะมี mark แล้วก็ make จริงๆมันไม่ยากมันอยู่ที่รากศัพท์เดิมนะคะรากศัพท์เดิมของเราเดี๋ยวซิมขออนุญาตนะคะคำว่ารากศัพท์เดิมมีอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตดูนะมีคำว่า almark สมมติว่าคำว่า almarkแปลว่าซื้อแปลว่าโอ้ยซื้อต้องโซโซอ่ะซื้อใช่ไหมคะ git make มีแล้ว git make แล้วมีอะไรอีก bill make bit make อ่ะ bit make แล้วกันอ่ะ bit make ก็
ก็คือจบนะคะเราสามารถที่จะดูคำศัพท์พวกนี้นะคะหน้า50นะคะถ้าใครหน้า50เนี่ยเขาจะมีฟีลเยอะมากๆเลยนะคะถ้ารู้พวกนี้เนี่ยสามารถที่จะพูดได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะมาดูในหัวข้อต่อมานะคะหัวข้อต่อมาเดี๋ยวขออนุญาตใช้คำว่าสมมุติว่าจะบอกว่าฉันต้องการนอนนะคะภาษาตุรกีต้องพูดว่ายังไงเอ่ยเคลียร์ก่อนคำว่านอนนะคะคำว่านอนก็คืออะไรคะคืออุยมักใช่ไหมอ่ะอุยมักแปลว่านอนใช่ไหมคะต้องการนอนก็อุยมักอิสยอรุมนี่คือฉันต้องการนอนนะคะถ้าเขาต้องการนอนล่ะอุยมักอิสทียอร์ถ้าอันนี้คือหล่อนเขามันนี่คือฉันนะคะและตัวนี้นะคะเราใช้รากศัพท์เดิมไม่เปลี่ยนเราแค่เปลี่ยนแค่ว่าใครเป็นคนที่ต้องการฉันต้องการก็อุยมักอิสติยอรุมฉันต้องการนอนเขาหล่อนมันต้องการนอนก็อุยมักอิสติยอร์และถ้าเธอต้องการนอนล่ะคะต้องพูดว่าอะไรเอ่ยขอเขียนตรงนี้นะ is ที่อะไรเอ่ย1 2 3 is ที่ your soon นะคะ is ที่ your soon ต่อมาครูเธอแล้วนะหรือว่าคุณแล้วก็พวกเรานะคะอ่ะพวกเราภาษาตุรกีก็คือ biz uymakIs he your rules นี่แค่เติมตรงนี้เองนิดเดียวนะคะนี่คือพวกอะไรพวกเขานะจิมเขียนให้ต่อมาถ้าจะบอกว่าพวกเราแล้วพวกเขาแล้วนะคะไม่ใช่เดี๋ยวนี่คือไม่ใช่พวกเขานะคะพวกเรานะคะทุกคนพวกเรา bis ก็คือพวกเราอ่ะต่อมาจะบอกว่าพวกคุณอ่ะพวกคุณก็ต้องเป็น is your students นะคะและพวกเขา is your la นะคะแค่นี้นะคะนี่คือพวกเขาฉันต้องการหล่อนเขามันต้องการเธอต้องการหรือว่าคุณต้องการนะคะพวกเราต้องการพวกคุณต้องการพวกเขาต้องการนะคะก็อุยมักอิสติยอรุมอุยมักอิสติยอรUymak is your son. Uymak is your rose. Uymak is your sonos. Uymak is your la. นะคะและถ้าจะเป็นในส่วนของคำว่าฉันไม่ต้องการนอนล่ะคะอ่ะมาดูสิเราจะใช้คำว่า uymak เหมือนเดิมนะคะเคลียร์ให้เขานิดนึงอ่ะ uymak เหมือนเดิม uymak แปลว่านอนอ่ะ uymakไม่ต้องการนอนนะคะฉันไม่ต้องการนอนฉันไม่ต้องการนอนก็อุยมัก is he me your room เขาไม่ต้องการนอนอุยมัก is he me your ต่อมาค่ะนี่คือเขาหล่อนมันนะคะเขาหล่อนมันลายมือสวยมากขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆเลยอ่ะต่อมาอะไรคะฉันเขาหล่อนมันอ่ะเธอ is he me your soonนี่เธอนะคะเธอหรือคุณต่อมาพวกเรานะคะพวกเรา is me your rules
change นะคะเติมแค่ตรงนี้นะคะที่เปลี่ยนคือตรงนี้ก็คือพวกอะไรเอ่ยพวกเรานะคะ beast นะคะต่อมา we mark อะไรคะ we mark is tamiyo อะไรเอ่ย sunus นะคะ sunus แปลว่าพวกคุณอ่ะพวกคุณไม่ต้องการนอนไม่อยากนอนอ่ะต่อมา is tamiyo laแปลว่าอะไรคะแปลว่าพวกเขาไม่อยากนอนไม่ต้องการนอนนั่นเองนะคะจำแค่ตรงนี้ได้ถ้าใครจำตรงนี้ได้นะคะอันนี้เป็นปฏิเสธนะคะปฏิเสธยิ้มเขียนว่าลบนะคะแค่นี้เองจำแค่คำว่า is t your room กับ is t me your roomก็สามารถที่จะมาสร้างโครงสร้างประโยคคำว่าต้องการหรือไม่ต้องการได้นะคะและตรงนี้ก็เอาแค่รากศัพท์เดิมนะคะรากศัพท์เดิมของเขานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาตุรกีกับช่อง ICST กับ Zim นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนรู้ภาษาตุรกีแบบจริงจังตั้งแต่พื้นฐานเป็นลำดับขั้นตอนเลยนะคะระดับ A1 ก็สามารถที่จะส่งข้อความไปข้างใต้หรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะ